ก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14จริงๆชื่อของรองต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลลอยลำมาเป็นอาทิตย์แล้วนะว่ามาแน่ๆท่านนอนมาแน่ๆท่านนั่งมาแน่ๆนี่ท่านนี้นะครับแต่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามีการขอถอนวาระการแต่งตั้งผบตรคนใหม่ออกไปเนื่องจากว่าตามรายงานนะเห็นว่าตัวของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็เมื่อวานประชุมกับกตรใช่ไหมก็จะมีทางกรรมการที่เป็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ะก็จะมานั่งคุยกันแล้วก็ออกมาในลักษณะที่ว่ามันจะดีหรอเพราะตอนนี้คุณเศรษฐาก็เป็นนายกแล้วนะถูกไหมคุณเศรษฐากำลังจะเป็นนายกที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่จะมาทำงานแต่ตัวนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านกำลังจะต้องไปด้วยซ้ำถ้าเกิดตัวของพลเอกประยุทธ์มาเคาะชื่อผบตรคนที่ต้องทำงานกับคุณเศรษฐาหนูบอกเนอะคือต้องทำงานกับคุณเศรษฐาแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนเคาะให้มันจะถูกถามเรื่องความชอบธรรมธรรมาภิบาลหรือไม่สุดท้ายคุยไปคุยมาเอาอย่างนี้แล้วกันงั้นก็ถอนวาระการตั้งผบตรออกไปแล้วก็รอคุณเศรษฐาที่จะเข้ามาทำงานก็คือเดือนหน้าค่ะยังไงคุณเศรษฐาก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วคุณผู้ชมนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆเมื่อวานนี้ถึงมีการถอนวาระสำคัญนี้ออกไปลองฟังคำชี้แจงจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อยครับวันนี้ท่านนายกได้แจ้งกับที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นะครับแล้วก็ให้ท่านนายกท่านใหม่เนี่ยใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกของผบตรนะครับท่านจึงได้ถอนวาระในส่วนที่จะแต่งตั้งผบตรออกไปก่อนครับข่าวว่าทางท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยเป็นแคนดิเดตตรงนี้มีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดครับท่านเรื่องนี้คงไม่ขอตอบครับเพราะเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีครับหลักธรรมาภิบาล นะครับเอออ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับวาระในการที่จะเสนอผบตรคนใหม่รอคุณเศรษฐาเข้ามาจริงๆเมื่อวานมันมีอีกวาระหนึ่งนะก็คือมันจะแยกกันเป็นวาระของการแต่งตั้งผบตรกับวาระของการแต่งตั้งรองผบตรกับผู้บังคับการทั่วประเทศซึ่งวาระนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรที่เป็นผบตรคนปัจจุบันเนี่ยก็ยกมาคุยในช่วงบ่ายแต่ปรากฏว่าเมื่อวานประชุมไปได้แป๊บเดียวช่วงบ่ายก็ยกวาระนี้ออกเช่นเดียวกันเดี๋ยวคล้ายๆกับว่ารอให้มีผบตรคนใหม่เข้ามาแล้วให้ผบตรคนใหม่เนี่ยมาพิจารณารองผบตรแต่งตั้งทีมตัวเองกับผู้บังคับการทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้มาวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากีก็จะยังไม่มีนะครับที่สำคัญคือตั้งต้นรอคุณเศรษฐาเข้ามาก่อนคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี